มีเงินระดับหนึ่งซึ่งเอาจริงๆชาตินี้อยู่สบายๆแล้วอะมีทางเลยว่าเราจะลงทุน10ล้านเพื่อเสี่ยงวัดดวงว่าเราจะมีเงิน100ล้านไม่เอาเลยรองอันดับ1ดราม่าในช่วงเวลานี้สำหรับทอล์คโชว์เดี่ยวสเปเชียลทาง Netflix ของโน้ตอุดมที่มีช่วงหนึ่งพูดถึงความพอเพียงจากที่ตั้งใจแชร์ประสบการณ์ให้คนขบขันดันกระแสพลิกทัวร์คนรุ่นเก่าลงช่ำออกมาซัดเดือดร้อนระอุทั้งโซเชียลล่าสุดฝั่งคนบันเทิงอย่างคุณชายหมูกรอบอาร์ตประสุทธิ์ก็ไม่อยู่เฉยออกมาโพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นถึงคำว่าพอเพียงระบุว่าออกบูธนะครับแบบนี้เขาเรียกพอเพียงจ้ะไม่จำเป็นต้องทำตัวจนไม่จำเป็นต้องทำไร่ทำสวนไม่จำเป็นต้องทำตัวให้ลำบากพอเพียงคือรู้จักประมาณตนเองพอใจในสิ่งที่มีไม่ใช่ฟุ่มเฟือยจนเกินตัวเองไม่คดโกงใครไม่ได้อยากได้อยากมีจนเกินกำลังซึ่งในคลิปที่อาร์ตโพสต์เป็นคลิปเก่าที่เคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมานานมาแล้วเกี่ยวกับธุรกิจขายหมูกรอบที่ขายดิบขายดีจนเจ้าตัวบอกว่ามีเงินแล้วในระดับหนึ่งชาตินี้อยู่สบายๆแล้วไม่ขอลงทุนแบบเสี่ยงๆไม่มีทางเลยที่หากมี10ล้านแล้วจะเสี่ยงวัดดวงเพื่อจะมี100ล้านเดี๋ยวเราไปย้อนฟังแนวคิดของอาร์ตประสุทธิ์กันเลยค่ะตอนนี้กำลังคิดว่าจะทำพวกเกี่ยวกับพวกสกินแคร์นะแต่ว่ายังไม่ฟินิชว่าเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันขัดกันอยู่ยังรู้สึกมันขัดกันอยู่แล้วยังที่บอกยังไม่อยากลงทุนเราอยากมีเงินแล้วอะมีเงินระดับหนึ่งซึ่งเอาจริงๆชาตินี้อยู่สบายๆแล้วอะเออเราก็ไม่อยากแบบเสี่ยงแบบลงทุน10ล้านเว้ยแล้วก็เฮ้ยยังไงวะคือชาตินี้ผมไม่กินไม่เที่ยวไม่เล่นอยู่แล้วอะผมไม่กินไม่เที่ยวไม่เล่นไม่ติดการพนันอยู่แล้วคือเงินชาตินี้อยู่สบายแล้วอะอยู่สบายแล้วเออถ้าเกิดแบบไม่ไปหลงอะไรนะเนาะไม่ไปหลงอะไรซะอยู่สบายแล้วเราก็ไม่อยากไปต่อยอดแต่ถ้าเกิดมันลงทุนตั้งล้านหนึ่งสมมติเราไปคุยสกินแคร์ว่าเราทำนั่นทำนี่ลงทุนล้านหนึ่งโอเครับได้แต่ถ้าลงทุน10ล้าน15ล้าน20ล้านซึ่งมันก็แบบแม่งเบ็ดเบียดที่เรามีอ่ะก็ไม่เอาซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีคอมเมนต์ต่างเข้ามาสนับสนุนความคิดเห็นอาร์ตรัวๆในเชิงเห็นด้วยใช่ที่สุดนี่แหละพอเพียงไม่ใช่พูดพอเพียงและลามไปเรื่องทำเกษตรถูกต้องที่สุดทัศนคติดีรักคุณอาร์ตถูกต้องทุกคำเป็นต้นอย่างไรก็ตามค่ะแม้ดราม่าจะร้อนระอุขนาดไหนทางด้านโน้ตอุดมเองก็ไม่ได้หวั่นเคลื่อนไหวลงโซเชียลด้วยการโพสต์ภาพตัวเองถือกล่องและจาน Netflix เขียนข้อความว่าทนกระแสกดดันไม่ไหวโน้ตอุดมบุกสำนักงานใหญ่ตัดสินใจคืนจานและกล่องไม่ดูเดี่ยวมันแล้วพอกันทีเป็นการขยี้ปมดราม่าที่เกิดขึ้นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ